ากวิธีการรักษานิ้วล็อกที่ถามมานะคะว่าให้เอาน้ำส้มสายชูไปทาไว้บริเวณที่มีอาการปวดของนิ้วล็อกเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์มายืนยันสูตรวิธีการรักษาดังกล่าวนะคะเป็นลักษณะการรักษาเบื้องต้นเนี่ยทางการแพทย์เราแนะนำให้ใช้ในเรื่องของการแช่มือในน้ำอุ่นค่ะอาจจะแช่มือในน้ำอุ่น 5-10 นาทีและมีการบริหารกำและแบมือในน้ำอุ่นก็จะช่วยลดอาการปวดเบื้องต้นได้ค่ะในกลุ่มของยาทาที่มีส่วนผสมของยาลดการอักเสบเนี่ยสามารถช่วยได้ค่ะแต่อาจจะน้อยเนื่องจากว่ากว่าที่ตัวยาลดการอักเสบจะซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณยาที่ค่อนข้างน้อยมากค่ะอาจจะลดการอักเสบได้น้อยกว่าที่เราคาดการณ์ค่ะวิธีการรักษาเนี่ยเราก็จะขึ้นกับระยะของโรคค่ะในเบื้องต้นเนี่ยก็แนะนำเป็น1หยุดพักการใช้งานค่ะลดการใช้งานเป็นหลักแล้วก็ร่วมกับการแช่น้ำอุ่นแล้วก็บริหารมือในน้ำอุ่นวันละ 5-10 นาทีค่ะร่วมกับการกินยาลดการอักเสบแต่หากผู้ป่วยมาในระยะที่รุนแรงมากขึ้นเช่นในระยะที่2หรือ3เราอาจจะมีการฉีดยาลดการอักเสบเข้าไปในบริเวณที่ปวดเฉพาะที่ค่ะก็สามารถช่วยลดการอักเสบได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่มาในระยะที่4หรือว่าผ่านการรักษามาหลายแบบแล้วแต่ว่ายังมีอาการอยู่เราก็จะแนะนำเป็นการผ่าตัดค่ะซึ่งการผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเป็นการผ่าตัดเล็กเราจะฉีดยาชาเฉพาะที่การผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดเสร็จสามารถกลับบ้านได้เลยค่ะแล้วก็สามารถใช้งานมือได้ตามปกติเพียงแต่ว่าห้ามแผลโดนน้ำประมาณ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะโรคนิ้วล็อกเนี่ยไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะคะหากผู้ป่วยท่านใดสังเกตอาการแล้วสงสัยว่าตัวเองเริ่มจะมีอาการของโรคนิ้วล็อกเนี่ยก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเนื่องจากว่าการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็จะได้ผลการรักษาที่น่าพอใจแล้วเราก็สามารถที่จะกลับไปใช้งานมือได้ตามปกติไวยิ่งขึ้นด้วยค่ะสรุปเรื่องนี้มั่วนะครับงดการแชร์ต่อนะครับคุณหมอยืนยันบอกว่าน้ำส้มสายชูนั้นไม่สามารถแก้อาการนิ้วล็อกได้นะครับหั่นแตงกวาใส่แล้วกินกับหมูสเต๊ะอร่อยกว่านะฮะเป็นอาจารย์ไปดีกว่าคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นคุณผู้ชมถ้าใช้น้ำส้มสายชูมาทาที่บริเวณผิวหนังมันอาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้คุณผู้ชมที่มีอาการนิ้วล็อกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าให้ไปพบแพทย์คือถ้าอาการไม่รุนแรงมันมีวิธีการรักษาอยู่หรือถ้าเกิดว่ามันรุนแรงจริงๆการผ่าตัดนั้นก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าเป็นการผ่าตัดย่อยนะครับใครที่ว่างๆอยู่นะคุณผู้ชมเรื่องการหาหมอหรือว่าไปพบคุณหมอนั่นเนี่ยอาจจะเป็นปลายทางตอนนี้นั่งดูเราสองคนดูรายการวันใหม่วาไรตี้อันนวดมือดึงนิ้วมือเบาๆนะฮะไม่ต้องดึงแรงนวดไปเรื่อยๆนะครับเพราะบางทีมือเนี่ยทำงานหนักก็จริงแต่จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าโดนบริหารโดนผ่อนคลายน้อยที่สุดนะมือเราใช้ทุกวันดังนั้นว่างๆก็บีบนวดหน่อยถ้านวดเองไม่ไหวใช้ลูกใช้หลานที่บ้านบีบให้หน่อยก็ได้ครับนะฮะแต่จริงๆนวดเองได้เนาะได้วิธีการนวดมือเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็อาจจะใช้วิธีการใช้มืออีกข้างหนึ่งในการที่จะนวดบีบบ่อยๆก็ช่วยได้เหมือนกันในเรื่องนี้นะครับครับคุณผู้ชม